นี่คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งปรากฏตัวค่ะไปพร้อมกับทีมที่เขาเรียกตัวเองว่าทีมอเวนเจอร์สเนาะก็มีคุณอี้แทนคุณและแน่นอนนำโดยทนายอนันชัยชัยเดชค่ะเขาไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกันนะคะไปแจ้งความเขาเรียกว่าทนายแซะกับแม่เจ้าลัทธิเชื่อมจิตและแอดมินเพจนิรมิตเทวาจุติซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ฟังเสียงคุณต้นอ้อเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นดราม่าต่างๆมากมายแต่เอาเนื้อหาที่เขาไปวันนี้ก่อนแล้วกันเนาะคือวันนี้เนี่ยค่ะทนายอนันชัยเป็นคนบอกนะคะว่าเนื่องจากทนายแซะกับแม่เด็ก8ขวบได้ดูถูกด้อยค่าแซะรางวัลมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติว่าเป็นรางวัลจอมปลอมทนายอนันชัยบอกรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามอบให้กับคนที่ช่วยเหลือทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงมอบรางวัลนี้แต่ทนายแซะกับแม่ของเด็ก8ขวบมาแซะว่ารางวัลนี้ซื้อมาผมก็เลยยอมไม่ได้จะมาพูดว่าให้ตัวเองดูดีแล้วมากล่าวหาคนอื่นว่าซื้อรางวัลมาวันนี้ก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีผิดพ.ร.บ.คอมและหมิ่นเบื้องสูงค่ะคือรางวัลเนี่ยท่านผู้ชมคะเอาตรงๆนะแก๊งนี้ก็ได้กันหมดเลยอะเป็นรางวัลธนุบำรุงพระพุทธศาสนาไงคะนี่มีภาพประกอบเห็นไหมเอออ่ะแต่ที่คนรอฟังก็คือคุณต้นอ้อหรือคุณชลิดาพละมาศค่ะวันนี้คำแรกคุณต้นอ้อก็บอกเลยว่าขอโทษทีมงานอเวนเจอร์ขอโทษทนายความทุกคนกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอแต่มันมากระทบคดีใหญ่ที่ทำอยู่ตอนนี้เธอยืนยันว่าอะไรที่เธอทำปิดไปเนี่ยเธอพูดไปแล้วว่าผิดก็ว่าไปตามผิดว่าไปตามกระบวนการตอนนี้รอกระบวนการทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นอย่างเดียวแต่อะไรที่บิดเบือนก็ขอใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองและครอบครัวนะและยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ทำให้เธอท้อถอยค่ะเธอพร้อมจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วและจะเดินหน้าทำคดีเชื่อมจิตเหมือนเดิมส่วนคดีอื่นๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กและผู้หญิงถ้าใครยังไว้ใจให้อ้อทำงานเรียกอ้อได้เลยนะคะอ้อยังพร้อมทำงานทุกวันนี้ยังลงพื้นที่ปกติอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่จะทำตัวให้ดีขึ้นจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก20กว่าวันและเรื่องอ้อเนี่ยที่มันกลบเรื่องเชื่อมจิตไปเลยนะคะต้องขอบคุณพี่เปียกแล้วก็ขอโทษพี่เปียกแล้วขอโทษทีมงานทุกคนที่มันเป็นปัญหาส่วนตัวอ้อมากกว่านะคะทำให้มันมากระทบกับคดีใหญ่ที่เราทำเรื่องของอ้อเองเนี่ยนะคะอ้อขอชี้แจงอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้ก็อะไรที่อ้อผิดอ้อก็พูดไปแล้วนะคะก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่อะไรนะคะที่มันบิดเบือนอ้อก็ขอเป็นมนุษย์คนนึงที่ใช้สิทธิ์นะคะในการปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวปกป้องทีมงานทุกคนที่ถูกกล่าวหามันท้อไหมมันไม่ท้อค่ะพี่เพราะว่าอ้อคิดว่าอ้อยืนจุดเนี้ยเป็นธรรมดาที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติมากๆฉันเองอ้อก็ต้องรับในสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ส่วนเรื่องใครจะด่าหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยอ้อไม่สนใจอดีตอ้อกลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะแต่ในระหว่างทางตอนนี้อ้อจะทำตัวให้ดีขึ้นและจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแค่นั้นเองก็มีอะค่ะมีแต่ว่าอ้อคิดว่าก็ถ้าเขาอยากมาก็มาเราบริสุทธิ์ใจในการทำงานด้านนี้มากกว่าใครจะบอกว่าอ้อชุบตัวยังไงอ้อไม่สนใจค่ะคนเรามันผิดพลาดกันได้อ้อไม่ได้เป็นผ้าขาวนะอ้ออายุ43แล้วนะคะมันมีความผิดกันได้ในอดีตแต่ถามว่าให้อ้อเอาอดีตออกมาพูดตอนนี้นะคะออกมาทำว่าเอ้ยเธอมันทำงานด้านสังคมไม่ได้นะเธอมันชั่วเธอมันเลวและแบบนี้เราจะให้โอกาสคนที่ทำผิดได้หรอคะนี่ถ้ามาประนามว่าทำไม่ได้เธอมันเลวเธอมันชั่วแล้วเราจะให้โอกาสคนที่ทำผิดได้เหรอนี่ค่ะหายไปหลายวันเป็นเดือนมั้งใช่นะเปลี่ยนทรงผมนะกลับมา